เอาไอ้เรื่องนี้ก่อนได้เรื่อง Riders of Justice อืมครับนะอันเนี้ยคุณแมทมักกะสันมาอีกแล้วอืมแมทมักกะสันเนี่ยนักตีไข่เดี๋ยวนี้นอกจากเขาจะดังจากหนังฮอลลีวูดแล้วอ่ะครับพวกหนังที่เป็นภาษาถิ่นของเขาอ่ะเดนิชใช่เดนิชเดนมาร์กใช่มั้ยเดนมาร์กครับพี่เออเขาก็มารัวๆเหมือนกันนะแล้วก็เป็นหนังที่วิจารณ์ดีเป็นกระแสดังทั่วโลกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องไอ้ที่กินเหล้าอ่ะชื่อเรื่องอะไรนะอนาเธอร์ราวโอ้ยนั่นชิงออสการ์รางวัลสาขาต่างประเทศด้วยนะใช่ๆซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณแมทก็กลับมาพร้อมกับอีกเรื่องนึงฮะที่พูดภาษาเดนิชคือ Riders of Justice โอ้แล้วดูถ้าเกิดใครเห็นปกโปสเตอร์จำไม่ได้คือจะเป็นคุณแมทเวอร์ชั่นคราวงามอ่ะใช่จำหน้าไม่ได้เลยพอมีเขาขึ้นมาเออเขาเล่นเป็นทหารแล้วก็เป็นเหมือนแอคชั่นแมนน่ะคือแบบสไตล์แบบคล้ายๆจอห์นวิกอย่างเงี้ยต่อสู้เป็นใช้ปืนเป็นอะไรเงี้ยแล้วดูปกดูหน้าหนังเนี่ยมึงหนังฆ่ากันโหดล้างแค้นระเบิดระเบ้อแน่นอนเป็นสไตล์เหมือนโนบอดี้เหมือนจอห์นวิกแน่นอนมันพอผมดูจบนะผมรู้สึกแบบว้าวกับเรื่องนี้มากเลยโอ้มันไม่ใช่หนังแนวจอห์นวิกเลยเว้ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนั่นมันแค่มาร์เก็ตติ้งเฉยโอ้เออซึ่งถามว่าจริงๆมันเป็นหนังแนวไหนเนี่ยโหมันนิยามยากมากเลยเรื่องเนี้ยที่แน่ๆทริลเลอร์มันมีผสมผสานไอ้ความตื่นเต้นมีจริงแต่มันผสมคอมเมดี้เข้าไปด้วยเยอะมากมีคอมเมดี้ด้วยเหรอคอมเมดี้โคตรเยอะเลยเพราะว่าเอางี้ผมจะไม่บอกพล็อตอะไรก่อนเพราะความเซอร์ไพรส์มันอยู่ตรงพล็อตเลยเว้ยแต่ว่าก็คือมันก็มีการที่คุณแมทต้องไปตามล้างแค้นอะไรใครสักคนนึงอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ามันมีบรรดาทีมนักคณิตศาสตร์และพวกบรรดาเนิร์ดทั้งหลายอ่ะที่มาเป็นคล้ายๆเป็นเข้าร่วมแก๊งที่จะไปตามล้างแค้นด้วยกันแล้วแก๊งเนิร์ดเหล่านี้พออยู่กับคุณแมทแล้วมั่งฮามากอ๋อคือหน้าหนังมันไม่ชวนให้ดูเป็นหนังฮาเลยนะมันหนังฮาเป็นหนังฮาแล้วความมีความดราม่าที่เซอร์ไพรส์มากคือบทจะแบบฉากอารมณ์อ่ะก็แบบโอ้โหมาจริงมาจังอ่ะเพราะฉะนั้นผมเลยตั้งแนวของหนังนี้ว่าเป็นดาร์กดรามาดี้มันมาแนวนั้นน่ะแล้วมันเซอร์ไพรส์ทุกโค้งจริงมันเลี้ยวแบบคือรู้สึกว่าชอบมากในความครีเอทีฟของการแต่งเรื่องและหักมุมหนังแนวนี้ของเขาอ่ะโอ้เฮ้ยนี่คือถัดจากโนบอดี้ก็มีเรื่องนี้ให้ดูอย่างใช่เรื่องนี้สนุกมากดีมากชอบมากแล้วประเด็นที่สื่อออกมาในเรื่องอ่ะโคตรดีคือเหมือนกับมันจะถามไม่บอกดีกว่าไม่เขาเรียกอะไรไม่ใบ้เลยดีกว่าต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองเพราะเริ่มมาประมาณ15นาทีแรกเนี่ยงงจริงนะว่ามันจะไปทางไหนอ่ะอยากดูเป็นหนังที่เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ชอบตรงที่ว่าคือที่อยากดูเลยคือมันคำว่าคอมเมดี้เข้ามาเนี่ยคอมเมดี้เบาสมองแล้วมันดันขัดกับหน้าหนังมากเลยหน้าปกหนังเมื่อกี้ใช่คือหน้าปกตะกี้นี่นึกแบบเทคเก้นเลยใช่ไหมไม่แล้วคือเอาจริงๆไม่ต้องพูดถึงหน้าปกเลยแค่นึกถึงคุณแมสอ่ะมันไม่เคยมีคำว่าตลกมาอยู่คู่กับคุณแมสอยู่แล้วอ่ะเขาตลกหน้าตายแต่ว่าในเรื่องนี้เขาไม่ได้เป็นคนตลกเองนะแต่ไอ้ตัวละครที่ลายล้อมเขาอ่ะแต่ละตัวมันอย่างฮาโอเคการแล้วในแง่ความตลกของมันจะมาจากการใช้ความเนิร์ดในการตามล่าผู้ร้ายอ่ะประมาณนั้นแล้วก็มีดราม่าครอบครัวมีลูกส่งลูกสาวมีเมียมีอะไรอย่างเงี้ยคือครบรถครบรถแอคชั่นก็มีถึงบทจะแอคชั่นก็แบบโหบู๊โคตรมันแต่ที่สำคัญสุดคือการหักมุมของมันแหละไดโนเสาร์คอยาวแซ่บพวกเรา